สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูยำทะเลมะละกอบบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาลวกกุ้งกับหมึกกันเลยครับกุ้ง200กรัมผมก็ล้างทำความสะอาดที่ร้อนนะครับตามด้วยหมึก200กรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับให้เราลวกให้พอสุกเนื้อสะดุ้งนะครับลวกสุกแล้วนะครับตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นเลยครับแล้วเราไปทำขั้นตอนการยำทะเลมะละกอบกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก3ช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกแห้งและพริกสดนะครับความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราคนน้ำยำของเราเข้ากันนะครับผมก็ใช้มะระทอดกรอบสินค้าจากครัวบารากัสนะครับตัวมะระขี้นกจะมีความกรอบอร่อยและขมนิดๆ นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook ครัวบารากัสและทาง TikTok Shop นะครับหรือตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ทางด้านหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นสมุนไพรชั้นเลิศสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยหมึกกับกุ้งนะครับใส่ลงไปเลยครับหอมแขกซอยครึ่งหัวผักชีฝรั่งซอย1ต้นมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้น1ลูกและตามด้วยมะระทอดกรอบของเรานะครับแบ่งใส่ลงไปตามชอบเลยครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับยำทะเลมะละกอบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยกรอบอร่อยแซ่บมากๆนะครับมะละกอบก็จะมีรสชาติที่ขมนิดๆ นะครับทานคู่กับยำนะครับเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้